ดีครับมโนกนกกครับวันนี้มาที่วัดเสมียนนาลีฮะมาเจอผู้กล้าประชาธิปไตย2ครั้งครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีเป็นไงพี่วันนี้ความรู้สึกความรู้สึกเป็นไงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกแล้วพวกเราทุกคนไม่ต้องห่วงมันทีนี้ในเมื่อความรู้สึกพวกเรารู้กันว่าพวกเรามีความรู้สึกรักเอาความรู้สึกนะครับแปลเปลี่ยนเป็นพลังครับผมมีไม้หนึ่งจากไปต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเราควรจะมีไม้สองไม้สามสู้คิดเหมือนผมเลยพี่ใช่ไหมครับตายหนึ่งเกิดแสนครับผมแล้วความรู้สึกไงกับองค์กรขจัดขยะอะไรประมาณนี้เลือกเธอเนี่ยไอ้เหรียญทองไงกับเธอเนี่ยพี่วันพี่ความรู้สึกประชาในฐานะประชาชนไม่ต้องเป็นแดงก็ได้องค์กรอะไรผมไม่รู้นะแต่พวกเราเนี่ยนปชหรือผู้ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยทั้งแดงทั้งแผ่นดินต่อให้มีองค์กรคุณจะกวาดถนนกวาดขยะอะไรอะไรแล้วเราไม่รู้ถ้าคุณกวาดคุณไปแต่ถ้าคนเสื้อแดงล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งหลายองค์กรไหนจะสู้องค์กรฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเป็นแดงทั้งแผ่นดินได้วงเล็บต้องแดงทั้งแผ่นดินเท่านั้นครับถ้าหลากสีสู้เขาไม่ได้เสลี่ยมไม่ใช่นะถ้าหลากสีสู้เขาไม่ได้ครับพี่น้องต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวครับฝากอะไรเรื่องประชาธิปไตยให้ประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามองหน้ากันก็ถามให้มึงสีไหนวะอะไรประมาณนี้มันมองหน้าไม่ติดคืออย่างนี้ครับประเทศไทยทุกวันนี้แล้วมันอยู่ในจุดถึงจุดที่ว่าตอนนี้ฝ่ายเสื้อแดงเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเสื้อแดงซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับอมตะยาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายเราพูดตรงๆว่าคนเสื้อเหลืองและหลากสีก็คือมันชัดเจนแล้วมันแบ่งกันชัดเจนครับเพราะนั้นพี่น้องเราต้องหลอมรวมมาเป็นแดงเพราะว่าเสื้อแดงคือประชาธิปไตยเราสู้ให้ได้ประชาธิปไตยไม่ได้สู้แค่เพื่อให้ได้เลือกตั้งนะฮะประชาธิปไตยคนเสื้อแดงคือฝ่ายประชาธิปไตยอย่างที่คุณแป้มากระดานก็ร้องนะเสื้อแดงคือประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแล้วตอนที่ผมเรียนอะไรผมเรียนว่าสีแดงถูกไหมฮะสีแดงถ้าคุณเทือกคุณกำนันเทือกนะเขายึดธงชาติไปให้เขายึดไปแต่พวกเรารักชาติไหมถ้าพวกเรารักชาติเราใส่สีแดงอย่างเดียวแดงก็คือชาติสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคุณเทือกเขายึดไปเลยธงชาติคุณเอาไปเลยครับคุณเอาไปเลยแต่เรารักชาติไหมพวกเรารักชาติไหมใส่สีแดงแล้วข้อคุณจะสู้เฉพาะเลขาปปส.แต่ถ้าคุณใส่แดงทั้งแผ่นดินแล้วคุณสู้กับประธานกปปส.ครับประธานใหญ่ครับครับผมแต่ผมว่านะครับพี่น้องครับผมว่าคนทั่วโลกครับกรีดเลือดมาต้องเป็นสีแดงครับไม่มีใครเป็นสีน้ำสีเขียวสีอะไรสีเหลืองไม่มีนะต้องเป็นสีแดงครับผมก็ฝากอีกนิดนึงเรื่องปองดองนะไม่เหลือมันจะปองดองเดี๋ยวผมประชาชนชาวโลกทุกคนน่ะกรีดเลือดมาต้องเป็นสีแดงไม่มีใครเป็นสีอะไรไม่มีอ่ะมีสีแดงแล้วผมถามพี่น้องประชาชนไม่ว่าประเทศไทยผมถามทั่วโลกทุกวันนี้เขาเอากับฝ่ายประชาธิปไตยใช่ถูกมั้ยฮะแล้วเสื้อแดงคือฝ่ายไหนใช่มั้ยแยกไม่ออกครับแยกออกว่าเสื้อแดงคือฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนครับเป็นสงครามมวลชนเป็นสงครามสีครับไว้บังฮะเป็นสงครามมวลชนและเป็นสงครามสีด้วยพวกเราคนเสื้อแดงเราต้องเข้มตรงนี้ไว้นะครับเราถึงจะสู้กับประธานได้นะครับครับผมครับผมพูดน้อยแต่ว่าใจสุดยอดครับผมครับก็ไม่มีอะไรพูดครับคือประชาชนจงเจริญครับผมว่าเกลียดเลือดมาทุกคนเป็นสีแดงครับไม่มีใครสีดำครับแล้วผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเราต้องลุกขึ้นสู้ไม่ใช่ร้องขอว่าประชาธิปไตยเป็นอำนาจเป็นของปวงชนแค่นั้นไม่พอพี่น้องแล้วเขาให้ไหมพี่น้องตะโกนถามเขาว่าเขาให้ไหมตายตายตลอดครับประชาธิปไตยต้องตั้งใจเอามาอยู่ในอ้อมอกของกำลังคนตัวใหญ่ครับพี่ถ้าผมครับครับพี่มาดูครับโอ้พี่ไม่พูดเลยนะ